กำลังอยู่กับรายการสป็อคเมินไลฟ์คุยรอบโลกกับโฆษกกต.ทางวิทยุสรานรมAM 1575กิโลเฮิรตซ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Spokesman Live นะครับอีกครั้งหนึ่งครับคุยรอบโลกกับโฆษกกต.นะครับเราออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับเวลา 20:00 นนะครับทาง Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ออกทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับรายการของเราเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศเรื่องการส่งเสริมการพัฒนานะครับทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแนะนำช่องทางการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยดึงจากศักยภาพของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศของทีมประเทศไทยนะครับของภาคเอกชนไทยแล้วก็อีกหลายภาคส่วนครับต่อไปเราอาจจะมีการพูดคุยกับทางคณะทูตนะครับเชิญสถานทูตเชิญท่านเอกทูตที่มีบทบาทสำคัญนะครับมาร่วมแบ่งปันความรู้นะครับกับเราด้วยนะครับรายการในวันนี้เรามีในหัวข้อโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทยกับจีนตอนใต้นะครับผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับวันนี้ผมได้เชิญแขกผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงการต่างประเทศทางด้านเอเชียนะครับทางด้านจีนนะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครคุณหมิงนะครับคุณมงคลวิสิตสตัมนะครับท่านอยู่ในน่าจะอยู่ในสายของเราแล้วนะครับครับขอเชิญท่านกงสุลใหญ่นะครับสวัสดีครับท่านกงสุลใหญ่ครับครับสวัสดีครับท่านอภิปรีครับครับท่านเสียงชัดเจนนะฮะท่านกงสุลใหญ่ครับชัดเจนครับนะครับท่านกงสุลใหญ่มงคลวิสิตสตัมนะครับกงสุลใหญ่ณนครคุณหมิงนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านเอเชียนะครับเรียกว่า Asian Affairs ในกิจการเอเชียนะครับท่านอยู่ก่อนที่อยู่ที่คุณหมิงเนี่ยท่านอยู่ที่ปักกิ่งมาก่อนนะครับสถานเอกอัครทูตของเราเป็นอัครราชทูตอยู่ที่สถานเอกอัครทูตณกรุงปักกิ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็ทำงานเกี่ยวกับด้านกรมอาเซียนนะครับทางด้านผู้ภาคีนะครับทางด้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับท่านเคยประจำการอยู่ที่เดียวกับผมนะครับที่สถานเอกอัครทูตณกรุงฮานอยนะครับท่านน่าจะรู้ภาษาเวียดนามเป็นอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็อยู่ทางกรมเอเชียตะวันออกครับเกี่ยวกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับท่านสุนใหญ่ครับได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเมืองจีนติดต่อกัน2โพสต์เลยก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าจีนก็เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับมีบทบาทสูงมากทั้งในภูมิภาคแล้วก็ของโลกนะครับตอนนี้ก็มียุทธศาสตร์ใหม่ๆนะครับหลายประการเลยซึ่งเป็นประโยชน์กับการพัฒนานะครับของภูมิภาคและของโลกนะครับครับทางผมไม่ได้ไปคุณหมิงมานานนะครับเมื่อสมัยก่อนไปคุณหมิงก็ดูยังไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะครับวันนี้เห็นภาพข้างหลังของท่านกงสุลใหญ่ดูมีความเจริญก้าวหน้ามากทุกวันนี้คุณหมิงและมณฑลยูนนานมีพัฒนาการไปอย่างไรบ้างครับในภาพรวมครับก็คุณหมิงเนี่ยนะครับก็เป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานนะครับจริงๆมณฑลยูนนานเนี่ยก็เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ8ของจีนนะครับแต่ว่าประชากรเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับ48ล้านคนมีขนาด GDP อันดับ18ของจีนนะครับรายได้ต่อหัวก็ประมาณ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ภาพรวมของจีนเนี่ยประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามณฑลยูนนานนี่ก็มีศักยภาพนะครับที่จะโตอีกให้มากนะครับแล้วก็ผู้คนนี่ก็มีความคล้ายคลึงกับทางประเทศพื้นบ้านทางตอนใต้นะครับมีพรมแดนติดต่อกัน 6,000 กว่ากิโลเมตรนะครับติดเมียนมาติดเวียดนามติดลาวนะครับแล้วก็เลยไปถึงประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อกันได้ดีเนี่ยก็น่าจะไปได้ถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เลยนะครับตอนนี้ยูนนานนี่ก็ถือว่าเป็นประตูนะครับของจีนในการที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนผืนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็เลยถึงเอเชียใต้เลยดังนั้นเนี่ยในยูนนานเองเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับหลายๆอย่างนะครับที่จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเช่นงานนิทรรศการส่งเสริมการค้านะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของโรคโควิด-19นะครับแล้วก็เรื่องของ
การเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีนักศึกษากับเพื่อนบ้านเนี่ยมาเรียนอายุนานกันเป็นจำนวนมากครับเรียนถามท่านกงสุลใหญ่ก่อนว่าในมณฑลยูนานท่านกงสุลใหญ่ดูแลทั้งมณฑลยูนานใช่ไหมครับมีมณฑลอื่นด้วยไหมครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะครับก็มีสามมณฑลนะครับท่านอธิบดีครับมียูนานนะครับยูนานนี่ก็ GDP อันดับที่18นะครับแล้วก็ถัดไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นมณฑลกุ้ยโจนะครับซึ่ง GDP เนี่ยขนาดอันดับที่20ของจีนนะครับก็อาจจะเป็น2มณฑลที่มีความยากจนในอดีตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับอย่างมณฑลกุ้ยโจเนี่ยก็มี GDP เติบโตนะครับติดอันดับต้นๆของจีนนะครับ9ปีติดต่อกันมาแล้วเพราะว่าเขาใช้ในเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีนะครับเป็นตัวนำแล้วก็กุ้ยโจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นถัง Big Data ของจีนนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ฟังข่าวนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ได้กำหนดให้4มณฑลในภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนตกของจีนเนี่ยเป็นถัง Big Data นะครับนะครับอันนี้ก็มีมองโกเลียในนะครับมีหนิงเซี่ยฮุยนะครับนี่แล้วก็ทางการซูนะครับซึ่งอยู่ทางแถบเหนือนะครับส่วนภาคตอนตกเนี่ยก็คือกุ้ยโจนี่เองนะครับก็มีบริษัทที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่กุ้ยโจกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกมณฑลหนึ่งก็คือหูหนานนะครับมณฑลนี้รวยหน่อยนะครับGDP อันดับ9ของจีนนะครับแล้วก็เป็นฐานในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหนักจำนวนมากรวมทั้งระบบรางด้วยนะครับดังนั้นในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่คุณหมิงเนี่ยก็ถือว่ามีศักยภาพมากนะครับตอนนี้มียูนนานใช่ไหมครับถ้าพูดถึงมณฑลเนี่ยมณฑลยูนนานกุ้ยโจยูนนานกุ้ยโจแล้วก็หูหนานนะครับแล้วก็หูหนานที่สถานกงสุลใหญ่นครคุณหมิงดูแลอยู่นะครับใช่ครับใช่ใช่ไหมครับก็เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะครับถ้าท่านผู้ฟังไปดูบนแผนที่นะครับจะค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวมีความรับผิดชอบมากมายคนไทยที่ชุมชนไทยที่มณฑลยูนนานมีเยอะไหมครับเป็นนักศึกษาหรือมีผู้คนไปลงทุนทำนักธุรกิจบ้างไหมครับครับมีครับนักธุรกิจที่นี่ก็มีประมาณสัก200นะครับนักศึกษานี่ก็เยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นักศึกษาเนี่ยก็กลับไปประเทศไทยยังไม่ได้กลับเข้ามานะครับดังนั้นก็จะเหลือคนที่ทำงานที่นี่นะครับข้าราชการนะครับผู้ติดตามแม่บ้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไทยคอมมูนิตี้ที่มีความเข้มแข็งอยู่มากนะครับที่คุณหมิงเนี่ยมีการจัดตั้งชมรมสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ประกอบด้วยนักธุรกิจหลากหลายสาขานะครับมีทั้งผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องดื่มผลิตสินค้าอยู่ที่นี่เองก็มีนะครับเช่นเบียร์นะครับหรือมีร้านอาหารไทยนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่คุณหมิงเนี่ยก็มีนับ10ล้านนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ลูกค้ามาอุดหนุนกันหนาแน่นมากนะครับอาหารไทยก็มีรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านนะครับก็ถูกคอของคนจีนในยูนนานเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีผลไม้ไทยนะครับซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนยูนนานนะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับมีคนไทยบางส่วนก็มาประกอบอาชีพให้บริการนะครับเช่นนวดแผนไทยนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็มีหลากหลายนะครับได้รับการบริการได้รับการดูแลที่ดีนะครับจากสถานกงสุลใหญ่นะครับตรงนี้คนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นเขานำเข้าสินค้าจากประเทศไทยแล้วก็เขาได้รับจะได้รับประโยชน์ไหมครับท่านกงสุลใหญ่จากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เป็นหัวข้อใหญ่ของเราในวันนี้ครับโอ้ผมคิดว่าได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันนี้เส้นทางนะครับหรือช่องทางที่จะส่งสินค้าไทยเข้ามายังจีนผ่านจีนตอนใต้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่3ช่องทางนะครับทางถนนเนี่ยก็ R3A เป็นหลักนะครับจากเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ขึ้นมาถึงด่านโมฮานนะครับที่12ปันนาเนี่ย247กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันส่วนทางน้ำเนี่ยก็จากท่าเรือเชียงแสนไปถึงท่าเรือกุลเล่ย260กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเวลาที่ต้องขนส่งสินค้าจากชายแดนนะครับขึ้นไปถึงคุนหมิงนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวันหรือ2วันนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางอากาศอันนี้เร็วสุดนะครับจากกรุงเทพมาถึงคุนหมิงเนี่ยก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าแพงครับนะครับสินค้าที่ส่งขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสัตว์ทะเลนะครับเช่นกุ้งนะครับหรือเป็นดอกกล้วยไม้นะครับของที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการขนส่งสั้นนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้พอมีรถไฟแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยย่นระยะเวลานะครับได้มากนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาตั้งแต่2วันขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นขนทางรางเนี่ยนะครับจากคุนหมิงลงไปถึงเวียงจันทน์เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก24-30ชั่วโมงเนี่ยสินค้าก็ไปถึงแล้วแล้วก็จะทำให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือของผู้บริโภคเนี่ยเร็วนะครับของที่เน่าเสียง่ายเช่นผักผลไม้นะครับคือที่ยูนานเนี่ยเป็นแหล่งปลูกผักแล้วก็ผลไม้เมืองหนาวนะครับเช่นสาลี่แอปเปิ้ลลูกแพร์นะครับผักเมืองหนาวต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปตลาดไทยเนี่ยก็ไปจากยูนานนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการที่ผักและผลไม้ไปถึงมือผู้บริโภคได้เร็วเนี่ยคนขายก็มีเวลาขายได้นานขึ้นนะครับแล้วอย่างนึงก็คือต้นทุนเนี่ยจะถูกลงนะครับเพราะว่าการขนส่งทางรางเนี่ยก็น่าจะทำให้ต้นทุนในการขนส่งเนี่ยถูกลงมากกว่า1/3หรือประมาณสัก 40% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของระบบรางแล้วก็รางเองเนี่ยนะครับคือมองในแง่กลับกันนะครับท่านอธิบดีครับถ้าเกิดส่งสินค้าไทยย้อนขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงที่คุนหมิงแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบรางที่จีนเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเครือข่ายใยแมงมุมเนี่ยในการที่จะส่งสินค้าไทยนะครับไปได้ทั่วจีนครบทุกมณฑลนะครับถ้าเกิดมองเหนือยูนนานขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีมณฑลเสฉวนนะครับมีฉงชิ่งนะครับมีหูเป่ยนะครับหรือมีอู่ฮั่นนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับหลังนะครับเหินหนานนะครับหรือแม้ทั่งจะส่งเลยไปจนถึงชายฝั่งทางภาคตะวันออกของจีนซึ่งคนมีกำลังซื้อสูงมากนะครับเซี่ยงไฮ้กวางโจวเจ้อเจียงซูนะครับหรือขึ้นไปถึงปักกิ่งไปเทียนจินนะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจทางเหนือเนี่ยได้ภายในวันหรือ2วันนะครับแล้วมณฑลทางภาคตะวันตกเองเนี่ยนะครับเช่นซินเจียงนะครับหนิงเซี่ยงฮุยการซูหรือแม้ทั่งในคุนหมิงเองเนี่ยอาหารฮาเราจากภาคใต้เราเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาขายได้นะครับแล้วถ้าเกิดมองไปแล้วสินค้าที่เราจะขายในจีนเนี่ยอาจจะขายไม่ได้ดีแต่เป็นที่ต้องการในยุโรปในเอเชียกลางนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อไปขายได้นะครับอย่างเช่นที่เวียดนามเนี่ยก็ได้มีการทดลองส่งสินค้าไปขายที่เยอรมันแล้วนะครับโดยผ่านขึ้นไปทางเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับขึ้นมาจากฮานอยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นพัฒนาการนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนักธุรกิจไทยภาคเอกชนไทยเนี่ยนะครับต้องหันกลับมาดูนะครับว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางรางนะครับอันเนี้ยนะครับให้เกิดประโยชน์กับเราได้มากอย่างไรนะครับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไงครับในมณฑลยูนนานรถไฟเขามีมากน้อยแค่ไหนใช้รางระบบอะไรถนนหนทางนี่จะเป็นแบบ4เลนหรือ2เลนถ้าคุณสุจัยช่วยกรุณาวาดภาพให้เราฟังนิดนึงผมไม่ได้ไปคุณหมิงมาเป็น10ปีแล้วฮะอ๋อครับครับคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเรื่องของถนนก็ดีนะครับรถไฟก็ดีสนามบินก็ดีเนี่ยในจีนถือว่ามีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นไปนะครับด้วยความรวดเร็วเอากระทั่งเอาแค่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างไปแล้วประมาณ 36,000 กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกนะครับแล้วการขนส่ง
แบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดของรูปแบบของการขนส่งแบบหลากหลายรูปแบบหรือที่เรียกว่า multi model นะครับอาจจะเป็นรางบวกรถนะครับรถบวกรางนะครับผสมเครื่องบินก็ยังได้นะครับแล้วในจีนเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการขนส่งทางน้ำนะครับที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านรวมทั้งแม่น้ำลันช้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยการขนส่งในจีนเนี่ยจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วถ้าเราสั่งของจากเซี่ยงไฮ้กวางโจวนะครับเป็นควายตี้เนี่ยนะครับภายใน2หรือ3วันเนี่ยของก็จะมาถึงมือเราเนี่ยที่อยู่ยูนานเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะครับเล็กหน่อยเนี่ยนะครับในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นอีคอมเมิร์ซข้ามแดนเนี่ยนะครับก็ทำได้โดยแบบไร้รอยต่อนะครับแล้วก็มีความสะดวกมากนะครับคนไทยก็สามารถที่จะสั่งของนะครับจากประเทศจีนไปใช้เวลาไม่กี่วันนะครับในขณะเดียวกันผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการหรือชาวบ้านที่ทำสินค้าโอท็อปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งของกลับไปขายให้กับคนจีนนะครับในลักษณะของสินค้าข้ามแดนเช่นเดียวกันนะครับก็จะได้ประโยชน์มากนะครับถนนเนี่ยสภาพดีมากนะครับจะเป็นทางหลวงระหว่างมณฑลเนี่ยนะครับก็ประมาณ4เลนนะครับเป็นหลักเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนี่เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายใดครับและอยู่ในกรอบความร่วมมือไหนครับตอนนี้เริ่มต้นสร้างไปแล้วถึงเวียงจันทร์แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ใหญ่กรุณาเล่าให้เราฟังได้ไหมครับเรื่องความเร็วสูงคือเรื่องของรถไฟในภูมิภาคเนี่ยถ้าเกิดเราจำกันได้นะครับมีโครงการที่จีนพยายามผลักดันก็คือสิงคโปร์คุนหมิง Railway Link หรือ SKRL นะครับซึ่งเกิดมาเมื่อ10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเทคโนโลยีไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เป็นรางขนาด1เมตรนะครับแล้วก็เรื่องของการขุดเจาะอุโมงค์ก็ดีเรื่องของการสร้างสะพานก็ดีเนี่ยนะครับต้องใช้งบประมาณสูงมากนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสูงนะครับทำให้ SKRL เนี่ยแทบจะล้มพับไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยภายใต้ยุทธศาสตร์1แถบ1เส้นทางนะครับหรือ BRI เนี่ยนะครับแล้วจีนต้องการที่จะมีบทบาทในการที่จะเชื่อมนะครับโยงภูมิภาคจีนเชื่อมโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างรถไฟเพื่อขนคนขนส่งคนแล้วก็สิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูง350กิโลเมตรก็ดีนะครับหรือรถขนสินค้านะครับ120 160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ดีเนี่ยนะครับจีนทำได้นะครับโดยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับรถไฟจีนลาวเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ท่านประธานประเทศลาวเนี่ยได้คุยกันไว้เมื่อปี2558นะครับก็พอเริ่มปีใหม่ปุ๊บลงมือกันเลยนะครับใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าในการก่อสร้างนั้นเนี่ยโดยที่ในฝั่งจีนเนี่ยมีการทำมาแล้วนะครับรางรถไฟจากคุนหมิงไปถึงเมืองยี่ซีลงมาทางใต้นี่นะครับห่างกันประมาณ80กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างต่อช่วงที่2นะครับจากเมืองยี่ซีเนี่ยลงมาถึงด่านโม่ฮานนะครับที่12ปันนานะครับแล้วก็ในฝั่งของลาวเองเนี่ยก็เพิ่งจะสร้างเมื่อปลายปี2559นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสัก4ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้นำของ2ประเทศเนี่ยก็ได้มีการพบปะกันทางวิดีโอลิงก์นะครับแล้วก็มีการกล่าวแสดงความยินดีนะครับแล้วก็มีพิธีเปิดนะครับมีการปล่อยขบวนรถนะฮะขนคนแล้วก็สินค้าในวันที่3ธันวาคมนั่นเองเลยนะครับคือรถไฟฟ้าที่เอามาใช้วิ่งในเส้นทางสายนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคือในทางเทคนิคก็คือเป็น Electric Medical Unit นะครับหรือ EMU คือทั้งขบวนเนี่ยไม่ต้องใช้หัวรถจักรลากนะครับเพราะแต่ละขบวนนี้ก็จะมีกำลังส่งของตัวเองนะครับก็จะทำให้วิ่งได้เร็วนะครับของฝ่ายจีนเนี่ยก็
ก็เป็นรถไฟรุ่นฟูซิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวฝั่งลาวเนี่ยก็เป็นฟูซิงที่พ่นเป็นสีธงชาตินะครับนะครับรถไฟฟ้าก็มีข้อดีก็คือว่าไม่ต้องทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยต้องมีมลภาวะนะครับเพราะเป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ในยูนานเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงนะครับเพราะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้านะป้อนจากภาคตะวันตกไปสู่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานกันเยอะนะครับดังนั้นเราก็ยากนะครับที่จะเห็นมณฑลยูนานเนี่ยไฟฟ้าดับนะครับนะแล้วก็ขบวนสินค้าเนี่ยก็จะเป็นรถจักรลากนะครับตู้สินค้าไปนะครับความเร็วของรถขนส่งสินค้านี่ก็ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนขบวนที่ใช้ขนคนเนี่ยก็บางช่วงนี่ก็200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช่นจากคุณหมิงลงมาที่เมืองวีซีเนี่ยนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอจากเมืองวีซีไปเนี่ยถึงเวียงจันทน์เนี่ยก็เป็น160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องมีการสับหลีกกันเพราะว่าเป็นรถรางเดี่ยวนะครับมีรางเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งรถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วปานกลางสายแรกนะครับที่จีนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงจีนเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในพื้นแผ่นดินใหญ่ในเอเชียออกเฉียงใต้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งระบบรางในภูมิภาคนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมาถึงภูมิภาคอื่นๆที่อยู่ถัดออกไปนะครับแล้วก็ลาวเองเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นข้อต่อนะครับของการขนส่งครับในภูมิภาคนะครับแล้วก็จะทำให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแลนด์ลิงก์นะครับแล้วในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับรถไฟจีนลาวก็จะเชื่อมเข้ากับในส่วนของไทยนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะเชื่อมการขนส่งนะครับการเดินทางนะไปถึง EC ในภาคตะวันออกของไทยนะครับไปแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็เลยไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคตถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อถึงกันนะครับตอนนี้ลู่ทางการส่งออกของผู้ส่งออกของไทยไปจีนตอนใต้เป็นยังไงบ้างครับทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงครับไทยถือได้ว่าเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ของยูนานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่6ประมาณนั้นนะครับมูลค่าการค้าไทยยูนานเนี่ยจริงๆแล้วน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการค้าไทยจีนมีเพียงแค่ประมาณ 1.7% ของการค้าทวิภาคีไทยจีนเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากนะครับเป็นเพราะว่าสินค้าที่ส่งขึ้นมาขายที่ยูนานเนี่ยนะครับก็ตอบสนองตลาดในยูนานเท่านั้นแหละครับก็ยังไม่ได้คิดเลยไปถึงมณฑลที่อยู่ถัดออกไปนะครับสินค้าที่ส่งมาขายยูนานเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณสัก 80-90% นะครับของสินค้าที่ค้าขายกันเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรและในจำนวนนี้นะครับประมาณ 70-80% เนี่ยก็เป็นผลไม้นะครับผลไม้เช่นอะไรครับกล้วยมังคุดลำไยขนุนก็มีกล้วยก็มีสับปะรดก็มีนะครับส่วนสินค้าที่เป็นพวกวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีพวกยางพารานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยนะครับที่ยูนานนำเข้าเพราะตอนนี้เนี่ยยูนานก็นำเข้ายางพาราจากประเทศเพื่อนบ้านกันมากเช่นจากเมียนมาจากลาวนะครับหรือแม้กระทั่งผลไม้ที่ประเทศอื่นๆส่งเข้ามาเนี่ยก็ในอนาคตก็จะเป็นคู่แข่งของเราด้วยนะครับเช่นทุเรียนนะครับขนุนกล้วยนะครับก็มีปลูกกันมากนะครับแม้ว่าผลไม้บางประเภทเนี่ยจะปลูกในยูนานมากเช่นกล้วยเนี่ยถือว่ายูนานปลูกกล้วยได้มากเป็นอันดับ2ของจีนนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับก็ต้องยังต้องนำเข้ามาการค้าไทยยูนานในปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไทยเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายขาดดุลกับยูนานเนี่ยประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยระบบรางเนี่ย
ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถส่งสินค้าเข้ามาขายในยูนานได้มากขึ้นและนะครับเหมาะสำหรับผู้ส่งออกที่มองเลยยูนานออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งของไปขายที่เสฉวนฉงชิ่งปักกิ่งนะครับซึ่งเป็นมณฑลที่คนมีสตุ้งสตังนะครับในยูนานเองเนี่ยรายได้ต่อหัวก็ 7,000 ใช่ไหมครับแต่อย่างฉงชิ่งเนี่ยครับหูเป่ยเนี่ยเขาเป็นหมื่นนะครับเซี่ยงไฮ้กวางโจวนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะส่งไปฮ่องกงก็ยังได้นะครับก็ข้ามสะพานจูไห่ไปนะครับก็ส่งข้ามไปขายที่ฮ่องกงได้อยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นประโยชน์ถึงของระบบรางนะครับแล้วก็อย่างว่านะครับอาหารฮาเรานะครับก็ยังมีตลาดที่สามารถที่จะเอารองขึ้นมาขายได้นะครับหลายมณฑลก็เป็นมณฑลมุสลิมขนาดใหญ่อย่างที่ผมว่าซินเจียงการซูหนิงเซี่ยคุยนะครับเป็นต้นนะครับท่านกรมใหญ่พยากำลังจะพูดถึงว่าลู่ทางการส่งออกอาหารฮาลาลก็ยังมีลู่ทางอยู่นะครับเพราะว่ามีคนจีนที่เป็นมุสลิมอยู่ใช่ไหมครับในยูนานแล้วก็ในใช่ครับมณฑลใกล้เคียงใช่ครับแล้วก็ในเอเชียกลางซึ่งถัดออกไปจากจีนทางภาคตะวันตกเนี่ยนะครับหลายประเทศเลยนะครับที่เป็นประเทศมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดอาหารฮาลาลเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะในจีนเท่านั้นนะครับก็ในประเทศเอเชียกลางเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสอีกมากนะครับเรามีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่คุณหมิงนะครับหนึ่งในยุทธศาสตร์เนี่ยก็อยากจะทำตลาดอาหารฮาลาลด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางสถานทูตใหญ่จะร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศผลักดันต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆเนี้ยนะครับเราก็ได้เชิญกงสุลเกษตรนะครับจากกวางโจมาศึกษาพื้นที่นะครับมาดูท่าบกนะครับที่อยู่ที่คุณหมิงเนี่ยนะครับแล้วก็ประชุมร่วมกันว่าเราจะร่วมมือกันผลักดันให้มีการนำสินค้าเกษตรนะครับโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยเข้ามาขายในจีนโดยผ่านรถไฟจีนลาวนะครับในระหว่างที่รอการเชื่อมต่อกับประเทศไทยนะครับโดยระบบรางเนี่ยนะครับในเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยได้อย่างไรนะครับรวมทั้งขยายประเภทของสินค้าเกษตรนะครับให้มากขึ้นกว่าเดิมคือตอนนี้สินค้าประเภทผลไม้ที่เราเอามาขายเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็มังคุดทุเรียนลำไยใช่ไหมครับกล้วยนะครับแต่ว่าเรามีผลไม้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาขายในจีนถึง22ประเภทนะครับเพราะนั้นในระยะข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเราอยากจะเอามะเฟืองนะครับเราอยากเอาลองกองมาขายเนี่ยเราจะทำตลาดยังไงคนจีนชอบทานอะไรครับท่านผู้ใหญ่ครับผลไม้ก็นอกจากที่เราทราบกันนอกจากทุเรียนนอกจากลำไยมังคุดครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ของเมืองจีนเขาน่าจะดีกว่าของเราไหมลิ้นจี่เนี่ยนะครับก็จะมีของแบบที่ปลูกอยู่ในยูนานเองนะครับก็รสชาติก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เวียดนามก็ส่งเข้ามาขายเป็นจำนวนมากนะครับในฤดูลิ้นจี่ออกเนี่ยก็มีพ่อค้าจีนเนี่ยเดินทางเข้าไปที่เวียดนามเลยนะครับแล้วก็เข้าไปถึงสวนเลยแล้วก็ส่งกลับเข้ามานะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีพรมแดนนะติดต่อกับทางจีนเนี่ยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับแล้วก็มีรถไฟเชื่อมต่อกันถึง2เส้นนะครับ คือออกมาจากฮานอยเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งเลี้ยวซ้ายก็จะมาเข้าทางข้างหงเหินเลี้ยวขวาก็จะไปทางกวางซีนะครับเพราะนั้นสินค้าที่เวียดนามส่งขึ้นมาเนี่ยก็สะดวกมากแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเวียดนามเหมือนกับไทยเลยครับประสบปัญหาเรื่องของการส่งสินค้าผ่านด่านทางบกเข้ามาเพราะว่าเรื่องของโควิด19ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็รุนแรงนะครับเพราะนั้นจีนมีนโยบายโควิด19เป็นศูนย์นะครับก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรการที่เข้มงวดนะครับมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับการไม่อนุญาตให้คนขับรถนะครับขับรถเข้ามาต้องเปลี่ยนคนขับรถนะครับมีรถตกค้างหน้าด่านเป็นจำนวนมากนะครับต้นทุนก็สูงมากขึ้นนะครับทางศูนย์ใหญ่ก็ต้องดูแลตามเส้นทางเข้าออกที่สำคัญนะครับระหว่างจีนตอนใต้กับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่ต่อลงมาถึงไทยนะครับเดี๋ยวคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงช่วงท้ายของรายการลู่ทางการลงทุนครับของไทยในยูนนานแล้วก็มณฑลใกล้เคียงที่ท่านหุ่นใหญ่ได้อยู่มาวิสัยทัศน์ตรงนี้นักลงทุนไทยเราควรจะมองไปที่ทางด้านไหนบ้างครับคือแต่ยูนนานเนี่ยนะครับเป็นมณฑลชายขอบนะครับเป็นด่านหน้านะครับของจีนในการเชื่อมต่อกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็เอเชียใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีศักยภาพที่เป็นแหล่งลงทุนนะครับของนักลงทุนได้นะครับคือยูนนานเนี่ยมีแหล่งแร่ธาตุจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับถ่านหินดีบุกนะครับและอีกจำนวนมากนะครับมีพลังงานที่ได้จากพลังงานน้ำนะครับมีเขื่อนนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะที่ยูนนานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ2กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำโซล่าเซลล์นะครับคนนะครับก็นิยมที่จะรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับจัดจ้านนะครับฉะนั้นการลงทุนในยูนนานเนี่ยนะครับในคุณหมิงเองเนี่ยที่เห็นได้ชัดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีร้านอาหารไทยนะครับซึ่งประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีการขยายสาขานะครับมีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่จะไปทำเรื่องของไทยซีเล็กนะครับเรามีสำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของการส่งเสริมอาหารไทยขนมไทยการท่องเที่ยวไทยนะครับที่อยู่นานที่คุณหมิงเราทำอยู่เป็นประจำนะครับเรามีโรงแรมที่มีคนไทยเข้ามาลงทุนเนี่ย2แห่งนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบกิจการในการนำเข้าสินค้าไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงก็ดีเครื่องอุปโภคบริโภคก็ดีนะครับแล้วก็มีบริษัทที่ไปดูเรื่องของเนื้อสัตว์แช่แข็งไก่แช่แข็งนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้านำเข้ามาในคุณหมิงแล้วก็มาที่ท่าบกซึ่งมีห้องเย็นขนาดใหญ่นะครับมีห้องแช่แข็งขนาดใหญ่สามารถที่จะรองรับสินค้าได้จำนวนมากนะครับพื้นที่เป็นแสนตารางเมตรเลยนะครับแล้วห้องเย็นเขาเนี่ยห้องแช่แข็งเขาเนี่ยรองรับสินค้าที่ลบ40องศาได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่จะมาลงทุนในเรื่องของโลจิสติกส์ก็ดีนะครับเรื่องของการค้าส่งค้าปลีกนะครับหรือแม้กระทั่งมาดูเรื่องของการให้บริการเรื่องการท่องเที่ยวนะครับหรือการศึกษานะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับคำถามสุดท้ายครับท่านสนใจครับตอนนี้หมดเวลาจริงๆนะครับถ้าผมถามเกินเลยไปถึงเรื่องภาพยนตร์ละครทางดนตรีทางด้านวัฒนธรรมไม่ทราบทางคนทางยูนนานทางจีนเขาสนใจพวกมีเดียคอนเทนต์เหล่านี้จากบ้านเราบ้างไหมครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ทางสนามสินใหญ่เนี่ยอยากจะผลักดันนะครับที่12ปันนาเนี่ยนะครับมีว่าทำไทยลื้อใช่ไหมครับเราเคยได้ยินเคยเห็นสงกรานต์12ปันนานะครับอันเนี้ยก็สะท้อนว่าทำของจีนตอนใต้นะครับโดยเฉพาะที่ยูนนานเนี่ยนะครับก็มีความละไม้คล้ายคลึงกับว่าทำในเชียงใหม่นะครับของเรานะครับล้านนานะครับและของลาวก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะมีการผลักดันเรื่องของอาหารรวมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆหนังไทยภาพยนตร์ไทยนะครับเคยคิดกันอยู่นะครับกับพรท.แล้วก็สคต.นะครับเอ้ยเราจะไปจัดฉายหนังนะเป็นเทศกาลไทยที่12ปันนากันดีไหมนะครับเอาเป็นแบบหนังกลางแปลงก็ได้นะครับที่ตลาดเจ้าก้าวจอมเนี่ยนะครับมีอาหารไทยมีคนแต่งชุดไทยลื้อมาถ่ายรูปกันตอนคืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็น่าจะเป็นการเปิดตลาดภาพยนตร์ไทยนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในคุณหมิงเองเนี่ยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการจัดภาพเทศกาลภาพยนตร์ของหน่วยงานของคุณหมิงนะครับก็ทำให้หนังไทยเนี่ยสามารถที่จะเปิดตัวนะครับได้ในตลาดของคุณหมิงนะครับแล้วก็ยูนนานแล้วก็ในหลายมณฑลที่อยู่ถัดไปนะครับคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยูนนานเนี่ยมีบทบาทก็คือความร่วมมือประกอบร้านช้างแม่โขงทางสถานทูตใหญ่เองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้ยูนนานเนี่ยจัดกิจกรรมเยอะแยะนะครับ
ให้เยอะมากขึ้นเพราะว่าเป็นมณฑลที่อยู่ใกล้กับประเทศสมาชิกในกรอบร้านช้างแม่โขงมากที่สุดนะครับการจัดเทศกาลภาพยนตร์ร้านช้างแม่โขงนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งสถานขุนใหญ่เนี่ยก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สมาคมนะครับในการทำงานร่วมกันต่อไปนะครับครับต้องขอบคุณท่านกระทรวงใหญ่นะครับกรมสารสนเทศกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานของเราทางเมืองไทยนะครับก็พร้อมที่สนับสนุนท่านกระทรวงใหญ่และทีมประเทศไทยนะครับที่ยูนนานที่คุณเหม็งนะครับอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางด้านซอฟต์พาวเวอร์นะครับทางด้านผลงานศิลปะวัฒนธรรมภาพยนตร์ละครต่างๆอันนี้เราก็กำลังเดินหน้าร่วมกันอย่างแข็งขันนะครับสุดท้ายนี้ท่านกรมสุนใหญ่มีข่าวสารหรือว่าคำแนะนำที่อยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราทางเมืองไทยบ้างอย่างไรบ้างไหมครับครับครับขอบคุณครับท่านดีครับจริงๆสถานขุนใหญ่เนี่ยมีหน่วยงานทีมประเทศไทยนะครับทั้งสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางสถานขุนใหญ่เองเนี่ยก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็ทำข้อมูลข่าวสารออกมานะครับบ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทำออกมาในรูปของ e-newsletter ด้วยนะครับฉบับล่าสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของรถไฟจีนลาวด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับอย่างสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำนักงานนะครับที่อยู่ในจีนที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดเพราะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากจะติดต่อนะครับขอทราบระเบียบนะครับการส่งออกนำเข้านะครับประเภทสินค้าที่จีนต้องการตลาดสินค้าประเภทต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สำนักงานส่งสินค้าในต่างประเทศหรือที่สถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งเราเนี่ยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็อีกประการนึงนะครับในอนาคตถ้ามีการเปิดให้เดินทางเข้าจีนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนไทยมาเที่ยวที่อยู่นานกันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับสามารถที่จะเดินทางจากยูนานไปที่ไหนก็ได้นะครับก็อยากจะให้ท่านสื่อสารกับการเดินทางท่องเที่ยวในจีนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งการทำเช่นนี้ก็จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลดีนะครับต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือนะครับในภูมิภาคนะครับและระหว่างประเทศต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีสำหรับท่านที่จะมาทำงานที่เมืองจีนนะครับก็อยากจะให้มีความระมัดระวังนะครับศึกษาข้อมูลนิดนึงนะครับเรื่องของการมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนนะครับไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาก็จะมาประสบปัญหานะครับแล้วก็การเดินทางต่างๆก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องของเอกสารประจำตัวนะครับอย่าให้สูญหายนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อสถานกงสุลใหญ่ได้นะครับครับต้องขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นะครับวันนี้รายการของเราดำเนินมาถึงEP ที่55หรือตอนที่55นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลใหญ่นะครับที่กรุณาให้คำแนะนำนะครับเดี๋ยวขอฝากทีมงานขึ้นข้อมูลติดต่อนะครับของสถานกงสุลใหญ่แล้วก็ของทีมประเทศไทยนะครับสามารถโทรไปคุยกับท่านกงสุลใหญ่ได้เลยนะครับนักธุรกิจของเรานะครับโทรไปคุยกับท่านกงสุลใหญ่โทรไปติดต่อทางสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแล้วก็ทีมงานของเราที่นครคุนหมิงพร้อมบริการนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับขอให้ท่านเข้มแข็งแข็งแรงครับเราจะสนับสนุนท่านต่อไปครับครับกราบสวัสดีท่านอธิบดีครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับทุกท่านด้วยครับครับงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการสป็อคเมินไลฟ์คุยรอบโลกกับโฆษกกต.ทางวิทยุสรานรมAM 1575กิโลเฮิรตซ์
ันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการจอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย